สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2563นะครับเราเจอกันใน2ช่วงเวลาครับเช่นเดิมช่วงแรกของรายการวันนี้จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องของบอร์ดสปสช.นะครับเห็นชอบยกระดับระบบบริการ4ระบบนะครับในการดูแลผู้มีสิทธิ์เดี๋ยวพูดคุยกับทันตแพทย์อัตพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.นะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินครับวันนี้เรื่องของการวิจัยขยายพันธุ์และการอนุรักษ์ต้นเทียนสิรินธรซึ่งเป็นต้นไม้หายากหนึ่งเดียวในโลกนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ไซนิยะสมาลาอาจารย์ประจำสาขาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับในช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังนะครับเราจะมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าคุณภาพดีจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจำนวน2รางวัล นะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข42210754221075นะครับหรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมวันนี้เราให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนเช่นเคยข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับได้นำเสนอเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ107ระยะเวลาฝาก107วันนะครับอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ3ต่อปีผู้ฝากสามารถรับใบจองสิทธิ์ภายในงาน Money Expo 2020หรือว่า2020ได้รวมทั้งหมด 1,410 นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนำเสนอเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ107นะครับระยะเวลาการฝาก107วันอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ3ต่อปีผู้ฝากสามารถรับใบจองสิทธิ์ภายในงาน Money Expo 2020ได้นะครับรวมทั้งหมด 1,410 นะครับเอาละครับนี่เป็นข้อมูลมาถึงช่วงคำถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้นำเสนอเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ107โดยผู้ฝากสามารถรับใบจองสิทธิ์ภายในงาน Money Expo 2020ได้ทั้งหมดกี่สิทธิ์นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่21ตุลาคมจากกรุงเทพมหานครนะครับคุณการมณีประสิทธิ์สมบัติขอแสดงความยินดีด้วยมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินครับได้นำเอานวัตกรรมทางการเงินครบวงจรเข้าร่วมในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2020ครั้งที่20นะครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง25ตุลาคมนี้นะครับที่อาคาร Challenger 1และ2 Impact เมืองทองธานีโดยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮไลท์ของธนาคารนะครับได้แก่เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ107ระยะเวลาฝาก107วันให้ดอกเบี้ยสูงเฉลี่ยเทียบเท่ากับเงินฝากประจำคือร้อยละ 3.52 ต่อปีผู้สนใจก็สามารถรับใบจองสิทธิ์ได้ภายในงานตลอดทั้ง4วันนะครับเพียง 1,400 สิทธิ์เท่านั้นรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดานะครับอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปฝากได้คนละ1บัญชีด้วยการเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาทนะครับแล้วก็เปิดบัญชีภายในงานหรือที่สาขาอะไรก็ได้ในช่วงวันที่22ตุลาคมจนถึงวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับผู้ฝากจะต้องใช้บริการโมบายแบงกิ้งหรือว่าไมโมและบัตรเดบิตของธนาคารออมสินควบคู่กันไปด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีสินเชื่อเคหะซื้อบ้านผ่อนร้อยละ0หรือว่าผ่อน 0% นาน1ปีสำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยหรือปลูกสร้างหรือว่าต่อเติมซ่อมแซมหรือไถ่ถอนจำนองหรือรีไฟแนนซ์นะครับจากสถาบันการเงินอื่นๆสำหรับผู้ประกอบการครับธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อธุรกิจ GSB Smooth Biz Plus นะครับเป็นเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรหรือว่าไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านถึง100ล้านบาทนะครับคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีที่1ถึงปีที่2เท่ากับร้อยละ 1.99 ต่อปีและนอกจากนี้ยังมี
บริการทางการเงินนะครับตลอดจนกิจกรรมมากมายครับพบกันได้ที่บูธของธนาคารออมสินนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของบอร์ดสปสช.เห็นชอบยกระดับระบบบริการ4ระบบนะครับในการดูแลผู้มีสิทธิ์ไปพูดคุยกับทันตแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นยังไงครับคุณหมอครับก็สืบเนื่องมาจากคือปีนี้ระบบหลักประกันสุขภาพเราเนี่ย18ปีเต็มกำลังจะย่างเข้าสู่ปีที่19แล้วครับโอ้จะครบบวชแล้วนะฮะจะครบแล้วจวนละจวนละแล้วก็แต่ละปีเนี่ยเราจะมีการรับฟังความเห็นของทุกภาคส่วนนะครับคราวนี้สิ่งที่เราได้มาจากรับฟังความเห็นเนี่ยก็จะมีหลายข้อนะครับข้อแรกเลยก็คือว่า เวลาไปรับบริการแล้วรอนานนะอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของไปแล้วเนี่ยอาจจะได้รับท่าทีที่ไม่เหมาะสมอันนี้ที่สองนะฮะส่วนข้อที่สามนี่ก็จะเป็นเรื่องของการส่งตัวการส่งตัวนะครับการส่งตัวเรื่องของไม่ใช่เรื่องการส่งเรื่องของการถูกมองว่าระบบหลักประกันเนี่ยเป็นบริการอนาถาอ๋อชั้น2อะไรเงี้ยฮะอันนี้ถูกต้องนะฮะเป็นบริการแบบนั้นนะฮะท่านรองนายกรัฐมนตรีครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นนะน่าจะมีการปรับปรุงระบบนะฮะได้ใช้คำสั้นๆว่าจะยกระดับบัตรทองขึ้นมานะครับว่าผู้ที่ใช้ระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยไม่ใช่ผู้ป่วยอนาถานะเรามีบริการที่มาตรฐานและเผลอๆเนี่ยเราจะเหนือกว่ามาตรฐานด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราทำกันอยู่หลังบ้านนะครับไม่ได้ให้เห็นภาพที่มันชัดเจนท่านก็เลยบอกว่าน่าจะใช้โอกาสในการที่จะครบปีที่19เนี่ยในการที่จะทำให้เห็นเลยว่าระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยมันเป็นบริการพรีเมียมเป็นบริการ VIP นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มาที่ไปครับครับแล้วยังไงต่อครับคุณหมอฮะแล้วก็ในนโยบายใหญ่ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะฮะก็จะมีอยู่4เรื่องซ้อนกันอยู่นะครับอันแรกเลยเนี่ยเดิมนะฮะเดิมเราก็พบว่าหลักการของระบบหลักประกันสุขภาพคือใกล้บ้านใกล้ใจครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับเรายังคงหลักการเดิมแต่ว่าเดิมเนี่ยเราปกติแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยนะถ้าเรายกตัวอย่างกรุงเทพเป็นหลักเนี่ยนะฮะบ้านเราเนี่ยเราอาจจะอยู่ใกล้คลินิก3แห่ง4แห่งเราไม่ได้ใกล้อยู่ที่เดียวแต่เดิมเนี่ยระบบเดิมเราจะผูกชื่อของประชาชนไว้กับคลินิกใดคลินิกหนึ่งที่เราได้เลือกไว้ นะครับแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะจัดบริการปฐมภูมิในกทมใหม่นะครับโดยมีศูนย์บริการสาธารณสุขเนี่ยเป็นแม่ข่ายแล้วก็ภายในเครือข่ายเดียวกันเนี่ยจะมีคลินิกที่เป็นลูกเนี่ยอยู่เยอะเลยอาจจะ10แห่ง20แห่งนะครับดังนั้นแทนที่เราจะผูกประชาชน1ท่านต่อคลินิก1แห่งตอนนี้เราก็เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถไปรับบริการในหน่วยปฐมภูมิในเครือข่ายเดียวกันเนี่ยที่ไหนก็ได้ครับนะที่ไหนก็ได้ในพื้นที่เดียวกันในพื้นที่เดียวกันนะฮะในเครือข่ายสมมติว่าผมอยู่บางกะปินะฮะสมมติว่าบางกะปิผมเดิมบางกะปิผมมีชื่ออยู่ในคลินิกแห่งหนึ่งที่บางกะปินะฮะแต่ในเขตบางกะปิเนี่ยนะครับมีแม่ข่ายคือศูนย์บริการสาธารณสุขที่บางกะปิเดี๋ยวนะประธานโทษคุณหมอเราคิดเป็นเขตตามเขตปกครองใช่ไหมฮะถูกต้องครับตามเกณฑ์ปกครองโอเคเพราะมันจะไม่เท่ากันเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนกันแล้วไงต่อเชื่อต่อฮะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะครับแทนที่ผมจะไปในคลินิกที่ผมได้มีชื่อไว้นะฮะผมสามารถเลือกไปรับบริการในคลินิกไหนๆก็ได้ครับในเกณฑ์บางกะปิถูกต้องครับโดยที่สปสช.เนี่ยจะจัดการหลังบ้านให้คำว่าจัดการหลังบ้านก็คือเราจะมีการเอาข้อมูลการรักษาพยาบาลนะครับของผู้ป่วยเนี่ยไว้บนคลาวด์นะครับและทุกที่นะถ้าผู้ป่วยอนุญาตให้แพทย์สามารถดูประวัติได้สามารถจะดูประวัติย้อนหลังได้หมดเลยนะครับก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้เพราะว่าบางทีเราก็ใกล้หลายที่นะฮะแทนที่จะไปที่นี่แล้วรอนานแล้วอาจจะไปที่หนึ่งนะครับแต่ในระบบใหม่เนี่ยที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับเราจะเพิ่มบริการอีกแบบนึงก็คือบริการนัดหมายล่วงหน้านะครับนัดหมายล่วงหน้าเนี่ยเป็นบริการที่เราร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยนะฮะต่อยอดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังเนี่ยนะครับเป๋าตังก็คือเป๋าตังเนี่ยจะใช้ในการที่รัฐบาลมาเติมเงินให้กับประชาชนใช่ไหมฮะใช่ครับแต่เราเนี่ยจะมีอีกกระเป๋าหนึ่งอีกใบหนึ่งสำหรับการเติมสิทธิประโยชน์ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไว้ในนี้ครับนะฮะและมีช่องสำหรับการนัดหมายไปรับบริการเช่นผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะครับวันนี้จะไปรับบริการเราสามารถจองวันเวลานะครับที่โรงพยาบาลสะดวกเราสะดวก
นะฮะแล้วพอได้เวลาเรียบร้อยไม่จำเป็นต้องไปรอตั้งแต่6โมงเช้าแล้วนะโรงพยาบาลนัด10โมงก็ไป10โมงครับนะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นไม่ต้องเสียเวลารอนานนะครับเพื่อจะแก้เพนพอยต์ของประชาชนครับอ๋อดีครับผมจะได้ไม่ต้องไปรอนานๆเพราะคนไปรอขอคุณหมอหมดแล้วไงนะไม่ต้องรีบร้อนมากันใช่ครับใช่ครับก็จะสบายใจทั้งผู้ป่วยสบายใจทั้งบุคลากรทางการแพทย์ด้วยครับครับนะครับส่วนเรื่องที่สองเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของใบส่งตัวครับครับนะฮะปกติใบส่งตัวเนี่ยจริงๆใบส่งตัวเนี่ยวัตถุประสงค์เขาดีครับนะครับแต่ว่าเราเวลาโรงพยาบาลกอไก่นะฮะจะส่งคนไข้ไปโรงพยาบาลขอไข่เนี่ยเขาจะต้องเขียนใบส่งตัวเป็นกระดาษเดิมเนี่ยนะครับนะเขียนเป็นกระดาษเพื่อจะบอกว่าคนไข้เป็นอะไรวินิจฉัยว่าเป็นอะไรเคยรักษาอะไรไปนะครับแต่เนื่องจากเกินขีดความสามารถหรือรักษาไม่หายเราจึงส่งไปหน่วยที่จะมีศักยภาพมากกว่าครับคราวนี้พอเราส่งไปเสร็จแล้วคุณหมอที่ปลายทางก็ดูใบส่งตัวว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับแล้วก็รักษาโดยที่ดูอ๋อรักษาแบบนี้มาไม่หายก็เปลี่ยนวิธีการรักษารักษาเสร็จแล้วก็เขียนตอบกลับมาตามระบบเนี่ยดีครับแต่เนื่องจากใบส่งตัวเนี่ยถูกใช้ในวัตถุประสงค์มากกว่านั้นนอกจากจะเป็นการบอกรายละเอียดไปยังจะใช้เป็นเครื่องมือในการยืนยันว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยต้นทางจะต้องเป็นคนตามจ่ายนะครับจึงเกิดกรณีหลายกรณีที่คนไข้ไปถึงปลายทางแล้วนะครับเสร็จแล้วจำเป็นต้องมีการรักษาต่อเนื่องก็ให้คนไข้กลับมารับใบส่งตัวที่หน่วยเดิมก่อนโอ้โหนะฮะก็ทำให้เกิดปัญหาว่าคนไข้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อจะรับใบส่งตัวครับนะเป็นกรณีอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบทั้งที่ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยในระบบหลักประกันเนี่ยเราสปชเนี่ยจ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนประชาชนอยู่แล้วนะครับแต่ค่ารถค่าเดินทางนี่ประชาชนจ่ายเองพอถูกให้กลับมารับใบส่งตัวเนี่ยก็จะเป็นปัญหาของประชาชนที่ได้มีการสะท้อนมาจากการรับฟังความเห็นดังนั้นการยกเลิกใบส่งตัวเนี่ยก็จะแก้ไขปัญหานี้ให้กับประชาชนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่2ครับเรื่องที่2ครับว่าต่อนะคุณหมอเรื่องที่3ครับเรื่องที่3เป็นเรื่องของมะเร็งครับเรื่องของมะเร็งเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเรื่องของมะเร็งเนี่ยสปชก็ร่วมมือกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะฮะโดยมีทางกรมการแพทย์เนี่ยนะครับซึ่งท่านก็จะมีสถาบันมะเร็งอยู่เป็นสถาบันหลักที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งนะครับหลักการจะเป็นอย่างนี้ครับโดยปกติแล้วโรงพยาบาลเนี่ยเวลาวินิจฉัยว่าคนไข้เป็นมะเร็งนะฮะผมเคยอยู่โรงพยาบาลเล็กๆนะครับผมวินิจฉัยเรียบร้อยได้รับใบแลบคอนเฟิร์มเรียบร้อยว่าเป็นมะเร็งแต่ผมรักษาไม่ได้ผมต้องส่งต่อนะครับผมวิธีการส่งต่อผมต้องส่งผู้ป่วยต่อไปตามระบบที่วางเอาไว้ บังเอิญว่าโรงพยาบาลที่ใหญ่กว่าผมเตียงเต็มคุณหมอมีคิวล้นแล้วไม่สามารถให้บริการได้ต้องรอครับจะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลอื่นมันก็ต้องเข้าไปตามระบบซึ่งมันใช้เวลา นะครับคนไข้ไปติดต่อเองก็ไม่ได้นะครับมันก็จะเสียเวลาแล้วมะเร็งเนี่ยยิ่งรักษาเร็วโอกาสจะหายก็มีสูงใช่ใช่นะครับเพื่อแก้ไขปัญหานี้เราก็จะตั้งเซ็นเตอร์ขึ้นมาที่หนึ่งซึ่งอาจจะเป็นกำลังอยู่ในระหว่างการคุยนะอาจจะเป็นสถาบันมะเร็งอาจจะเป็นที่ใดที่หนึ่งสักแห่งหนึ่งครับเป็นศูนย์กลางของข้อมูลบอกเลยว่าในประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่รักษามะเร็งได้กี่แห่งแต่ละแห่งมีคุณหมอเชี่ยวชาญด้านไหนขณะนี้มีเตียงว่างหรือไม่นะครับเพื่อที่จะแมทช์ข้อมูลโรงพยาบาลใดก็ตามที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นมะเร็งติดต่อมาที่ศูนย์นี้เลยครับและศูนย์เนี่ยจะเป็นเซ็นเตอร์ในการประสานให้เกิดการส่งต่อผู้ป่วยกันโดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องดิ้นรนขนขวายไปติดต่อเองและก็ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรในการรักษามะเร็งร่วมกันนะครับอย่างมีประสิทธิภาพครับคนไข้เลือกได้ไหมครับคุณหมอปกติแล้วคนไข้จะไม่ค่อยได้เลือกอยู่แล้วครับครับเพราะว่าตามระบบเนี่ยคุณหมอเนี่ยจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่าอะไรเหมาะสมที่สุดใช่ๆนะครับก็จะทำให้การใช้ทรัพยากรเนี่ยมันแมทช์กันที่สุดและก็เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่3นะครับครับได้ครับข้อที่3ส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่โอ้ได้รับการบ่นเยอะมากว่าเอ๊ะสปชบอกว่าเปลี่ยนสิทธิ์ปีละ4ครั้ง นะแต่ทำไมเปลี่ยนแล้วสิทธิ์มันไม่ขึ้นเดือนนึงเราให้ขึ้น2ครั้งคือวันที่16กับ30อ๋อไม่ทุกวันนะฮะใช่ฮะเราเปลี่ยนวันนี้วันที่202ครับสิทธิ์เปลี่ยนสิทธิ์วันนี้สิทธิ์ยังไม่ขึ้นวันนี้ฮะไปขึ้น30ครับไอ้ระหว่างวันนี้จนถึง30เนี่ยไปรักษาพยาบาลได้แค่ครั้งเดียวนะครับตามกติกาที่วางเอาไว้อย่างนี้มันไม่สะดวกครับพี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยเดี๋ยวอยากจะมารับบริการมันรับไม่ได้เราก็เลยเอาใหม่ท่านรัฐมนตรีก็เลยบอกเอาอย่างงี้เปลี่ยนหน่วยบริการวันนี้
นะฮะมีสิทธิ์วันนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่4ที่เราจะปรับปรุงให้เรียบร้อยนะครับก็เป็น4ข้อในการยกระดับบัตรทองครับอืมครับข้อไหนมีปัญหามากที่สุดครับคุณหมอที่ผ่านมามันพอๆกันเลยใช่ไหมฮะพอๆกันเลยแสดงว่ามันก็ต้องผ่านกระบวนการในการทำสถิติวิเคราะห์วิจัยมาเรียบร้อยแล้วว่าอันไหนที่น่าจะยกมาเป็นปัญหาที่จะต้องปรับเปลี่ยนกันใช่ครับนะครับก็อย่างข้อหนึ่งเนี่ยคุณหมอครับสมมติถ้าเป็นกรณีถ้าอยู่ในเขตเดียวกันเนี่ยไม่เป็นไร30บาทรักษาได้ทุกที่ในเขตเดียวกันแต่ถ้าเกิดเป็นเขตชายแดนล่ะฮะคุณหมอเป็นเขตชายแดนเนี่ยต้องมีการคุยกันเดี๋ยวก่อนแล้วกันผมสื่อผิดคุณหมอผมอย่างนี้หมายความว่าอย่างสมมติผมอาจจะบ้านสมมตินะฮะบ้านอยู่เขตบางกะปิเขตเดียวกับคุณหมอนี่แหละแต่บังเอิญว่าผมอยู่ใกล้กับคลินิกที่อยู่ในเขตสะพานสูงมากกว่าสมมติว่าในทางปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะถือเป็นเครือข่ายที่มีการทำความตกลงกันไว้ครับนะครับแล้วสามารถที่จะไปรับบริการได้เช่นเดียวกันอ๋อได้กันอ๋อใช่ครับคือปัญหาเนี้ยนะครับสมัยก่อนผมอยู่โรงพยาบาลต่างจังหวัดปัญหาคล้ายๆกันฮะเหรอฮะ อยู่ด่านคุณทศกับบำเหน็จนรงเนี่ยอันนั้นชัดเจนเลยมันติดกันเลยนะฮะผมเนี่ยไปบำเหน็จนรงใกล้กว่ามาด่านคุณทศใช่ใช่ที่ผมอยู่ด่านผมอยู่อำเภอด่านคุณทศครับใช่ไหมครับไอ้อย่างเงี้ยก็จะมีการคุยกันเป็นกรณีไปแต่หลักการเนี่ยยังเหมือนเดิมคือใกล้บ้านใกล้ใจเอาไว้ใกล้สุขภาพด้วยใกล้ตัวเองด้วยใกล้บ้านด้วยนะครับส่วนเรื่องไอ้บริหารจัดการอะไรทั้งหลายเดี๋ยวคุยกันเองไม่เป็นไรถูกต้องเอาอย่างนั้นดีกว่านะฮะจะได้สบายใจกันทีนี้เราจะเริ่มเมื่อไหร่ครับคุณหมอครับทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราจะนำร่องนะฮะเพื่อทดสอบระบบในวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยครับอีกไม่กี่วันนะครับเราจะเริ่มจากการไปหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายเดียวกันก่อนแล้วก็ส่วนการยกเลิกใบส่งตัวเนี่ยเราจะเริ่มที่เขต9เขต9นครชัยบุรีนะฮะนครชัยบุรีนครชัยบุรีนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินโอ้โห2จังหวัดนี่โคราชกับชัยภูมินี่ก็ใหญ่สุดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วนี่คุณหมอเป็นเขตที่บิ๊กมากครับคนไม่รู้นะฮะนึกว่าชัยภูมิจังหวัดเล็กๆไม่ใช่นะใหญ่มากครับภูเขาใหญ่พูดเลยครับใหญ่มากครับอันนี้เริ่มต้นมาที่1พฤศจิกายนนะครับใช่ครับในหลักปฏิบัติมันแรกๆมันอาจจะมีความสับสนบ้างเนี่ยเราเตรียมไว้ยังไงบ้างครับคุณหมอในการรับมือตรงนี้ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมระบบนะครับทำความเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยในทั้ง4เรื่องเนี่ยระบบบริการเป็นเรื่องสำคัญซึ่งทางท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านไปดูแลในเรื่องของระบบบริการนะครับสปชเนี่ยเรามาดูแลเรื่องกฎกติการะเบียบนะครับการซัพพอร์ตเรื่องทั้งหลายหลังบ้านเนี่ยสปชจะดำเนินการนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันอยู่นะครับเอาอย่างนี้ได้ไหมครับง่ายๆเลยคือว่าใครก็ตามที่เป็นส่วนหนึ่งของสปสชที่เราไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเราก็ใช้บริการของเราตามปกตินั่นแหละที่เหลือไม่ต้องคิดมากใช่ครับนะครับเอาอย่างนั้นดีกว่าแล้วเดี๋ยวทางคุณหมอทางสปสช.ก็จะดำเนินการกันเองคุยกันเองว่ากันเถอะถูกต้องครับนะฮะเอาอย่างนั้นสบายใจส่วนข้อ1ข้อ2นี่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรข้อ3โรคมะเร็งก็น่าจะโอเคข้อ4ย้ายหน่วยบริการอันนี้มันจะต้องประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมหรือเปล่าคุณหมอครับเราคงจะต้องประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับรับรองว่าประชาสัมพันธ์ไปเนี่ยชาวบ้านจะชอบเลยล่ะนะฮะแน่นอนเลยนะฮะแต่คือจริงๆเรื่องนี้มันทำไม่ยากแต่ว่ามันจะต้องมีการไปปรับปรุงระบบบัญชีหลังบ้านนะครับเพื่อให้โรงพยาบาลคือเวลาเราออกแบบระบบอะไรก็ตามแต่จะกระทบสองส่วนส่วนหนึ่งกระทบประชาชนใช่ครับส่วนที่สองกระทบโรงพยาบาลนะครับเราก็อันที่หนึ่งถ้าเกิดกระทบในทางดีเนี่ยเราเดินหน้าเลยแต่ถ้าเกิดกระทบแล้วมันจะมีผลกระทบในทางลบกับหน่วยใดหน่วยหนึ่งเนี่ยเราจะต้องพยายามปรับระบบเข้าใจกันให้เรียบร้อยแต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วฮะเรื่องนี้ไม่น่ามีปัญหาแต่อย่างใดครับก็พร้อมส่วนจำเป็นไหมครับว่าต้องใช้บัตรประชาชนที่มีสมาร์ทการ์ดเท่านั้นครับคุณหมออาจจะยังจำเป็นอยู่ครับแต่บางคนไม่มีนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะฮะก็ยังใช้ได้เหมือนกันครับขอให้มีเลขบัตรกันแล้วกันถูกต้องเลขบัตรที่สำคัญที่สุดครับใบขับขี่ได้ไหมฮะมีเลขบัตรด้วยได้ครับได้เหมือนกันนะเป็นสมาร์ทเพราะบางคนเข้าใจผิดนะฮะคิดว่ามันใช้ไม่ได้จริงๆเป็นบัตรที่ทางการออกให้แล้วก็มีเลขบัตรประชาชนมีรูปด้วยเนี่ยจะดีมากอ๋อครับจะได้ยืนยันได้นะครับอ่ะเอาละครับคุณหมอมีอะไรจะฝากไหมฮะก่อนจะเริ่มของใหม่กันก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากำลังจัดเตรียมระบบนะฮะเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการที่ดีขึ้นจากนโยบายยกระดับบัตรทองนะอดใจรออีกสักนิดหนึ่งนะครับครับเมื่อระบบพร้อมเนี่ยเราก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับอืมครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับทันตแพทย์อัตพรลิ้มปัญญาเลิศนะครับรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.นะครับในช่วงเล่าข่าวท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องของการวิจัยการขยายพันธุ์และการอนุรักษ์ต
้นไม้ที่ชื่อว่าต้นเทียนสิรินธรนะครับซึ่งเป็นต้นไม้หายากต้นไม้พันหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะครับได้พูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ไซนิยะสมาลาอาจารย์ประจำสาขาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับในช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินครับได้นำเสนอเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ107หรือ107นะครับผู้ฝากสามารถที่จะรับใบจองสิทธิ์ได้ภายในงาน Money Expo 2020นะครับคำถามคือมีสามารถรับใบจองได้ทั้งหมดกี่สิทธิ์หรือว่ากี่ใบส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสุ่มกันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ